การที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทฟังแล้วมันง่ายแต่มันไม่ง่ายหรอกถามว่าทำไมมันไม่ง่ายมันต้องมองทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้ามองเพียงแค่ระยะสั้นจะทำยังไงชีวิตแต่ละวันให้มันดีถึงอยากจะดีทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็ละๆแล้วมันก็เลยถ้ามองถึงระยะยาวด้วยแล้วก็กำลังใจที่จะระมัดระวังตัวเองอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันถึงจะมีตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันซึ่งการที่จะเข้าใจตรงนี้ได้นะต้องหมั่นมองเข้ามาในตัวเองคำสอนในพระพุทธศาสนาทุกคำสอนเริ่มต้นจากการมองเข้ามาในตัวถ้ามองออกนอกตัวแล้วก็เดี๋ยวเรื่องมันกระเจิดกระเจิงเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ต้องไม่ประมาทต้องเริ่มจากมองเข้ามาในตัวธรรมะในพระพุทธศาสนานี้เรื่องใหญ่คือให้ฝึกมองเข้ามาในตัวถ้าไม่มองเข้ามาในตัวแล้วก็เดี๋ยวก็จะหลงว่าตัวเองนะวิเศษซะทุกอย่างจริงๆข้อบกพร่องของเรายังอีกเพียบเลยแล้วก็รับรู้คุณค่าของตัวเองด้วยจะเพิ่งไปรับรู้คุณค่าของคนอื่นรับรู้คุณค่าของตัวเองว่าตัวเรานี้เนี่ยร่างกายอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยจะรอไม่รอจะสวยไม่สวยยังไงก็ไม่รู้ละไอ้ที่อย่างเงี้ยกว่าจะได้มานี่ยากนะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยก็ยากแล้วต้องรู้ตรงนี้ก่อนแล้วคนเนี่ยต้องมีทุนอะไรล่ะมีทุนอะไรจึงได้มาเป็นคนทุนขั้นต่ำสุดเลยอย่างน้อยศีล5เจ้าค่ะถ้าข้ามภพข้ามชาติมาศีล5เราดีไม่พอไม่ได้เกิดเป็นคนรู้ไว้ด้วยว่าคนเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่สามารถพัฒนาทางได้จิตใจได้ไม่มีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นรู้จักรักษาตัวเองไว้ให้ดีก่อนถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยบางทีคนรุ่นใหม่รับหลวงพ่อไม่ได้เอาอีกแล้วพระก็พูดแต่อย่างเงี้ยงั้นพูดใหม่ต้นทุนความดีของมนุษย์คือรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขามันเป็นยังไงสิ่งใดที่ไม่อยากให้คนอื่นทำกับเราใครเข้ามาทำกับเราอย่างนี้แล้วก็แหมมันเจ็บช้ำน้ำใจนะเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองแล้วเราก็จะต้องไม่ไปทำอย่างนี้นะกับคนอื่นเขาด้วยเพราะเขาก็จะเจ็บช้ำน้ำใจเช่นเดียวกับเราต้นทุนมนุษย์อยู่ตรงนี้ใครระวังตรงนี้ได้ชื่อว่าไม่ประมาทในชีวิตขั้นต้นแล้วเจ้าค่ะ